ที่แรกก็งงๆนะมีมหาวิทยาลัยแบบนี้ด้วยเหรอเรียนจบจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรจบแล้วจะปิดนรกเปิดสวรรค์มันมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่ลังเลเลยค่ะที่อยากรู้ว่าจะได้อะไรจากการศึกษาวิชาชีวิตนี้ได้รู้ความจริงของชีวิตชีวิตที่เกิดมาแล้วยังต้องอยู่ในกรงขังตอนนี้มีเป้าหมายเรียนแล้วได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นคนข้างนอกอาจจะมองว่าเรามีพร้อมทุกอย่างฐานะการศึกษาการงานการเงินดูสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงโอ้ยเกิดมาก็ร้องไห้ล่ะตอนเป็นเด็กๆก็ดูแข็งแรงดีดูตอนนี้สิอายุก็มากร่างกายก็ไม่แข็งแรงทั้งตัวมีแต่โรคภัยไข้เจ็บตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรแต่ตอนนี้รู้แล้วจะอยู่เหนือใต้ออกตกก็ต้องรีบมาค้นหาความจริงของโลกใบนี้คือมันชัดเจนมากค่ะที่ได้ทราบสิ่งว่าที่เกิดมาทั้งเราและเขาทั้งใครๆในโลกนี้มันเกิดมามันต้องมีเป้าหมายมันต้องรู้ว่าชีวิตมันคืออะไรอยากมีความสุขแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องเกิดมาเผชิญกับความไม่สมหวังนี่ไงล่ะนี่ไงขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนพระองค์ยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีพร้อมทุกอย่างทุกอย่างนี่คือที่สุดของความสุขของโลกเลยนะเจ้าชายสิทธัตถะท่านยังออกค้นหาความหมายของชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่ต้องเกิดมาแบกร่างกายที่นับวันก็จะต้องแก่ชราหมดเรี่ยวแรงชีวิตต้องเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยชีวิตต้องสูญเสียของที่เรารักคนที่เรารักพออยากได้ก็ไม่ได้ไม่อยากมีแต่มันด้านต้องมีอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแล้วทำยังไงชีวิตจะมีความสุขได้จะต้องทำยังไงที่ไม่ต้องเกิดมาเพื่อแบกความทุกข์ทั้งหลายหรือต้องทำยังไงมันจะได้พ้นทุกข์โอ้โหองค์เดียวที่เห็นชีวิตแล้วหาวิธีการที่จะหลุดพ้นให้ได้ยอมแม้กระทั่งอดข้าวอดน้ำกั้นหายใจเรียกว่าตายเป็นตายแต่ขอให้รู้ว่าวิธีที่จะหลุดพ้นเพื่อพบความสุขมันจะต้องทำยังไงแล้วจะได้ไปบอกไปสอนให้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งหลายทำตามคำสอนมีอยู่แล้วที่อีโอยูปี DOU มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย DOU มีคำสอนในการดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงเพียงแค่เข้ามาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่คือหนทางที่ค้นหามาทั้งชีวิตอยู่ที่นี่แล้วที่ DOU มาค้นหาความจริงของชีวิตด้วยกันนะคะ